วัสดีครับพบกับผมนนท์สยามดารานะครับวันนี้มาพบกับคุณผู้ชมพร้อมกับกลุ่มน้องๆกลุ่มหนึ่งบอกเลยเป็นน้องสาวด้วยเชื่อว่าวันนี้บรรยากาศการพูดคุยน่าจะสดใสอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าสาวๆกลุ่มนี้ไม่ธรรมดาต้องผ่านการคัดเลือกมาด้วยนะครับไปพบกับพวกเธอกันเลยนะครับสาวจากแรบบิทเกิลครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่กระต่ายน้อย ให้แต่ละคนแนะนำตัวกันหน่อยครับสวัสดีค่ะเป็นแรบบิทเกิลกุ๊กกิ๊กนะคะค่ะเป็นแรบบิทเกิลแอนค่ะแรบบิทเกิลอุบยิปค่ะต้องเรียกนำหน้าว่าแรบบิทเกิลด้วยใช่ไหมครับจะมาเรียกกิ๊กเรียกแอนธรรมดาไม่ได้ เห็นว่าแต่ละคนมาจากรุ่นที่แตกต่างกันด้วยใช่ไหมครับคนไหนมาจากรุ่นไหนบ้างครับค่ะก็ต้องบอกว่ากิ๊กเป็นตัวแทนรุ่นพี่นะคะสำหรับปีนี้ที่จะร่วมงานกับน้องๆปี2018ซึ่งกิ๊กก็คือเป็นกลุ่มของรุ่นแรบบิทเก่าๆที่รวมมาหลายๆรุ่นเพราะว่าต้องบอกว่าแรบบิทเกิร์ลของเราเนี่ยค่ะมีมาเกือบ10ปีแล้วซึ่งปีนี้เป็นฉลองครบรอบ10ปีของทางสโมสร BGFC ของเราด้วยก็คือกิ๊กก็ร่วมงานมาหลายๆรุ่นแต่ไม่ได้แบบเริ่มต้นมาตั้งนานนะยังไม่ได้ถามเลยเดี๋ยวบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้แบบรุ่นพี่รุ่นใหญ่ใช่ก็คือมีโอกาสร่วมงานกับทาง BGFC มาได้ 5-6 ปีแล้วค่ะแล้วก็เลยรุ่นวัตถุโบราณยังมีวัตถุโบราณกว่านี้อ๋อมีกว่านี้ใช่ไหมอันนี้กลางๆใช่แล้วขึ้นทะเบียนยังไม่ก็คือต้องบอกว่าเรามีกันมายาวนานก็คือเริ่มต้นตั้งแต่แบบว่ามีสโมสร BGFC ของเราแล้วก็ท่านประธานสโมสรก็มีความคิดว่าอยากจะมีสาวๆสวยๆมาสร้างสีสันแล้วด้วยความที่ท่านเกิดปีเถาะปีกระต่ายครับผมท่านก็เลยตั้งเป็นแรบบิทเกิร์ลเป็นสาวๆกระต่ายมาร่วมเชียร์บอลก็เลยมีการคัดมาแต่ละปีมาแบบว่าตลอดแต่ที่ผ่านมาเราจะเหมือนแบบคัดกันอยู่ในแบบองค์กรนะคะแล้วก็คัดภายในใช่คัดภายในแล้วก็จะอยู่กันแบบเป็นครอบครัวแบบสืบรุ่นพี่รุ่นน้องกันมาเรื่อยๆก็เลยทำให้เหลือเป็นรุ่นพี่มาเพื่อที่จะมาดูในปีนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็มาเป็นแบบพี่เลี้ยงใช่อันนี้คือ2018แล้วใช่ค่ะเห็นว่า2018นี่แหละที่มีความแตกต่างจากเมื่อ10รุ่นที่ผ่านมาถูกไหมใช่ไหมครับ2018นี่คือแตกต่างยังไงก็คือเหมือนเปิดเราเป็นเปิดเลยค่ะเปิดเลยเป็นประกวดคือให้แบบว่าเป็นแบบว่ามีนักศึกษาหรือว่าแบบใครที่เห็นตามโฆษณาตามอินสตาแกรมอย่างนี้ก็มาประกวดได้ใช่ค่ะก็คือเป็นประกวดเก็บตัวถึง3วันเลยนะคะเวทีนางงามใช่เลยค่ะจริงจังมากค่ะใช่ก็ไปเก็บตัวอยู่ที่ขอนแก่นเนาะครับมาประกวดได้ยังไงทำไมถึงตัดสินใจมาเวทีนี้อยากเป็นกระต่ายหรือยังไงก็เห็นเพื่อนแล้วก็พี่ๆอ่ะค่ะตามไอจีอะไรเงี้ยเขาเป็นแรบบิทเกิร์ลเก่ามาก่อนก็เห็นว่าแบบว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีค่ะเขาเปิดปี2018ก็เลยมาสมัครเห็นรุ่นพี่แบบพี่กิ๊กอย่างเงี้ยใช่ค่ะเป็นรุ่นพี่ไอดอลสวยใช่ก็อยากสวยบ้างอ๋อเห็นมาก่อนว่าแบบเอ้ยเขามีแรบบิทเกิร์ลนะแต่ปีนี้โอ้พิเศษหน่อยที่เขาแบบเปิดกว้างเลยใช่ค่ะก็เลยตัดสินใจเข้ามาใช่น่าจะหวังเงินรางวัลแหละจริงเหรอนิดหน่อยเอาเห็นแก่เงินไม่เราอยากเป็นอยู่แล้วอยากเป็นทำไมถึงอยากเป็นแรบบิทเกิร์ลเป็นแฟนทีมนี้อยู่แล้วหรือว่ายังไงเราก็สนใจทีมอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากแบบเป็นผู้นำเชียร์ดูบ้างอยากแบบให้กำลังใจนักฟุตบอลอย่างนี้อืมเล่าให้ฟังหน่อยว่าเวทีนี้เป็นยังไงตอนประกวดเอาตั้งแต่ออดิชั่นเลยดีกว่าเริ่มเลยก็ออดิชั่นเราก็จะไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ใช่ค่ะก็จะมีรุ่นพี่4คนแล้วก็มีคณะกรรมการจากผู้สนับสนุนใช่เป็นแบบโวลแอเชียทางโคมาวินอะไรเงี้ยค่ะจะมาเป็นผู้ตัดสินเราคัดเลือกมาดูตัวใช่ค่ะคัดเลือกก็นั่งกันอยู่เยอะมากถ้าปีนั้นเป็นกิ๊กก็ให้ใหม่ด้วยให้ใหม่ให้ใหม่พี่กิ๊กด้วยเดี๋ยวตะโกนแม่เดี๋ยวเจ็บคอนี่ก็เหมือนเจ็บอยู่แล้วแล้วเหมือนเป็นคณะกรรมการเหมือนว่าต้องบอกว่าน้องๆปีนั้นปีนี้น่าจะตื่นเต้นน่าดูเพราะว่ากรรมการเยอะมากคือแบบเดินเข้ามานี่แบบคงงงว่าโอ้ตกใจตกใจจริงๆคือเป็นอะไรที่แบบคงน่าตื่นเต้นสำหรับน้องๆแล้วก็จาก300คนนะคะก็ลด300คนใช่ค่ะ300ที่มาแบบออดิชั่นทั้งหมดตั้งแต่รอบแรกเราเปิดรับสมัครแบบ2วันครับก็จะแบบมีทยอยเข้ามาตลอดเลยประมาณเรื่อยๆ300คนทั้งหมดต้องปรับตัวเยอะไหมจากที่แบบก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนนึงต้องแบบโหต้องจะมาเป็นแรบบิทเกิร์ลนะต้องปรับตัวอะไรบ้างปรับเยอะเนาะทั้งบุคลิกการพูดใช่ค่ะเพราะเราถ้าเราได้ตำแหน่งมาเราก็ต้องพูดเป็นพิธีกรดำเนินรายการของทาง BGFC ของเราด้วยใช่ค่ะ
สมมุติว่าเนี่ยรายการของรับบิทดีมากเลยฝากรุ่นน้องซ้อมไปยังซ้อมไปยังซ้อมไปยังก็ได้ไปออกสมมุติเนี่ย3คนเป็นพิธีกรนี่เป็นแขกรับเชิญโอ้โหเอาไงดีเอาลองดูลองดูลองดูเอาเป็นรายการเราเลยอ่ะรายการเลยรายการของรับบิทเลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการและบิ๊กเกอร์โชว์ไทม์ค่ะสำหรับวันนี้มาจะเจอกับเรา3คนนะคะแล้วเราก็มีแขกรับเชิญเป็น1หนุ่มหล่อจากสยามกีฬาที่จะมาพูดคุยเรื่องกีฬากับเราด้วยขอต้อนรับเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือรายการเลยเราคือเราสยามดารานะครับเป็นเคลียร์กันเป็นเคลียร์กันไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูตัวไม่ได้วันนี้มาสยามดารานะรู้อ๋อรู้ๆใช่มั้ยรู้ใช่มั้ยแต่เห็นป้ายสยามกีฬาใหญ่มากค่ะถ้าติดตาสิติดตาเมื่อกี้ตื่นเต้นเมื่อกี้ตื่นเต้นพี่อยู่ในดีโยนให้ก็แบบจริงอ่ะอ้าวเราก็ต้องรับสถานการณ์ใช่มั้ยเวลาเขาแข่งฟุตบอลนี่เขาไม่ได้อัดเทปนะเขาแข่งจริงถือว่าฝากตัดพวกเราตรงฉากแบบน่ารักน่ารักด้วยนะคะฝากตัดออกด้วยนะคะออกไปเลยอ่ะค่ะครีเอทหรือยังท่ามันมีท่าที่พวกเราแบบขอชมหน่อยได้ไหมเอาท่าประจำก็ได้ท่าประจำก็ได้เดี๋ยวจะไม่ถนัดแต่จะถือไม้ให้มีต้องมีร้องด้วยไหมเหมือนลีดไหมแบบ 3-4 แต่ท่ามันจะง่ายแล้วบิดน่ารักอะไรกันมีป่ะเอาไม่มีเหรอโอเคค่ะเริ่มนะคะครับผม1 2 3 I love BC You love BC We love BC บางกอกการ FC I love BC You love BC We love BC บางกอกการ FC โอลา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 ประมาณนี้ค่ะแต่ก็ไม่เคิร์มแต่ก็ไม่เคิร์มไม่เอาไม่เอาก็ต้องร้องอันนี้ประจำอันนี้เป็นแบบหลักๆเลยที่ใช้บ่อยอันนี้เขาก็ร้องมา 5-6 ปีแล้วไงวันนี้เสียงแหบเลยถามว่าได้อะไรจากการมาประกวดบ้างดีกว่าก็อย่างแรกเลยเราก็ได้ฝึกบุคลิกภาพครับอย่างแรกเลยของพี่มาลัยสาให้เรามั่นใจขึ้นพูดได้ฉะฉานมากยิ่งขึ้นแล้วก็โชว์ความเป็นตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแล้วก็มีมิตรภาพดีๆจากการประกวดเราก็มีเพื่อนเพิ่มขึ้นจากเล็กน้อยก็ขึ้นเป็น20คนเลยนะเรามาประกวดคือเราอยู่ด้วยกัน3วันเลยแล้วมีรุ่นพี่ที่น่ารักด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใช่ยิ่งใหญ่เลยอ่ะโอ้บิ๊บล่ะครับได้อะไรบ้างก็ได้หลายอย่างอะค่ะที่รับบิดให้อะค่ะไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือว่าบุคลิกภาพอะค่ะแล้วก็การอยู่ร่วมกับคนอื่นแบบต้องทำงานเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยเราทำงานเป็นทีมใช่ค่ะทำงานเป็นทีมเราก็จะได้ตรงนี้ด้วยค่ะหน้าที่ของรับบิดเกิร์ลต้องทำอะไรบ้างก็ให้รุ่นพี่ก่อนก็ได้ก็อย่างที่บอกค่ะก็คือจะมีเป็นนำเชียร์นะคะเวลามีการแข่งขันนะคะในสนามของบ้านเรานั่นเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้เรามีรายการของเราเองไม่ว่าจะเป็นแบบช่วงชิคแอนด์ชิลแล้วก็มีอย่างที่บอกไปก็คือ Rabbit Girl Showtime ซึ่งเราก็จะในการไลฟ์สดนะคะในเพจของเรานะคะกับ BGFC บางกอกการ์ดนั่นเองก็คือสามารถเข้าไปตามในเพจได้รายการของเราก็เน้นเป็นในเรื่องของผู้หญิงที่ชอบดูกีฬาเนี่ยแหละค่ะก็เหมือนฝึกความเป็นพิธีกรนี่แหละหน้าที่หลักของเราให้น้องๆพูดบ้างไม่มีอะไรจะพูดค่ะพี่กิ๊กพูดพี่กิ๊กพูดไปหมดแล้วยังไม่ได้เริ่มทำงานใช่ก็เพิ่งจะบอกว่าเพิ่งเซ็นสัญญาเมื่อตอนมกราคมนี้เองอ๋อเหรอใช่ค่ะก็ยังสดๆใหม่ๆอยู่นิดนึงก็เพิ่งถ่ายไป2เทปเองค่ะกับเลฟิเกิร์ลโชว์ไทม์ชุดใหญ่ชุดก็เพิ่งไปถ่ายมาเทปเดียวอะไรเงี้ยยังเป็นน้องใหม่อยู่ใช่ค่ะถามนิดนึงเขามีกฎเหล็กไหมอย่างเช่นแบบห้ามมีแฟนห้ามเป็นแฟนกับนักฟุตบอลนะห้ามแลกไลน์กันนะอะไรอย่างเงี้ยมีเปล่ากฎเหล็กเลยค่ะอะไรบ้างอะไรกฎเหล็กคือก็กฎเหล็กคือห้ามมีแฟนเป็นนักฟุตบอลห้ามมีแฟนนักฟุตบอลใช่ค่ะทั้งตัวจริงตัวสำรองห้ามหมดห้ามค่ะนอกประเทศก็น่าจะได้อยู่แล้วอันนี้หมายถึงแค่ในทีมเปล่าไม่ค่ะคือจริงๆก็คือแค่ทุกทีมค่ะอ๋อไม่ควรนะใช่คือไม่ควรจะไปทีมอื่นแต่แฟนแบบเป็นแฟนเมืองทองก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอแต่ถ้าเกิดว่านู่นเลยไปแมนยูอะไรเงี้ยจะได้อยู่แล้วก็ฟันคิดถึงขั้นนั้นเลยนี่คิดถึงขั้นนั้นเลยครับแล้วจริงๆแล้วมีแฟนกันยังมีคนคุยจะให้ตอบแบบไหนนี่รับบิ๊กเกิลหรือดาราเนี่ยสุดท้ายแล้วดีกว่าให้ฝากดีกว่าฝากเนื้อฝากตัวหน่อย
น้องใหม่น้องใหม่ใช่ค่ะก็ฝากนะคะและปิดเกอร์ไว้ด้วยนะคะก็น้องใหม่2018แล้วก็มีรุ่นพี่ด้วยก็รวมเป็น10คนค่ะแล้ววันที่4มีนาคมนี้นะคะก็อย่าลืมมาเจอกับเราค่ะที่สนามรีโอสเตเดียมค่ะแรกเลยนะคะก็เริ่ม 18:00 น.ค่ะเจอกับการท่าเรือ FC นั่นเองค่ะแล้วมาเจอกับพวกเราได้นะคะจะได้เจอกับน้องๆและบินใหม่แล้วก็รวมทั้งพวกเราเป็น10สาวในช่วงของการเปิดฤดูกาลที่จะมาที่ทีมของบ้านเราเองอืมเพราะว่าด้วยความที่สนามของเราเพิ่งเสร็จเปิดฤดูกาลมาเราไปเตะนอกบ้านสมุทรแล้วก็จะมาเตะในบ้านตัวเองในวันที่4มีนานี้ค่ะก็ฝากติดตามกันด้วยไปพบเจอกันได้นะก็จะเห็นกระต่ายน้อยไปวิ่งเล็มหญ้าอยู่ไม่ใช่เอาไม่ใช่ไปนำเชียร์อยู่ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับติดตามสาวๆติดตามฟุตบอลก็ทุกทีมเลยนะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับ